สลามุอะลัยกุมวันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามมาว่าน้ำที่เอามาดื่มหรือเอามารักษาตัวนะครับโดยการเป่าฟาติฮะอ่านฟาติฮะหรืออายะกุรอานเนี่ยนะครับอ่านแล้วก็เป่าลงในน้ำเอามาดื่มได้ไหมสามารถเอามารักษาได้ไหมคำตอบก็คือได้ครับที่ได้เนี่ยเพราะมีหลักฐานมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับมาหาท่านนบีแล้วก็เล่าให้นบีฟังว่าในยุคยาฮิลียะเนี่ยพวกเราเคยทำการปัดเป่ากันภาษาอาหรับเรียกว่ารุกยะท่านรอซูลเห็นว่ายังไงนบีก็เลยบอกว่าอะริดูอะลัยยะรุกอคุมไหนลองเอามาเสนอมาทำให้ดูหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงนบีก็บอกต่อไปว่าลาบะซบิรุกอไอการเป่าหรือว่าการทำเกี่ยวกับเรื่องของการปัดเป่านี่นะครับไม่เป็นไรมาลัมยากุนฟีฮีชิรกุนตราบใดที่ว่าการปัดเป่าหรือการกระทำในการรักษาคนป่วยเนี่ยถ้ามันไม่มีการตั้งภาคีในนั้นด้วยนั้นวันนี้นะครับถ้าหากว่าจะรักษาด้วยการปัดเป่าก็มาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษหรือดุอาของท่านนบีหรือดูอะไรก็ได้ที่เนื้อความมันไม่ได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สามารถทำได้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์